ในปีที่999เฮสซาวัตที่40เฮอส์วอลมาสเตอร์อัป o าร์ดอนเดสปอยเลอร์ได้ทำการเปิดตัวสูงคามแบ็กคูลเซตครั้งที่13กองทหารกรบฏนั้นได้โผล่มาจากไอออฟเทอร์ล์โดยระบบดาวขาครอกลุ่มแรกที่พวกเขาจะนำความว,วุ่มาสู่นั่นก็คือโลกแห่งป้อมปักกาคาดเดียแต่ก่อนที่แบ็กคูลเซตนั้นจะทำการยึดดของดาวเคราะห์ดวงนี้โดยตรงอัปปาร์นั้นจะเป็นคนแรกที่ทำการผลักดันแผพสวนรุุ่มคิดมากมายที่จะส่งผลกระทบต่อกาแล็กซีทั้งมวลเพราะว่าตอนนี้วอลมาสเตอร์อัปําร์ดนัน าานขดใหญ่ในตอนท้ายของาศาสวรตอันมืดมนได้มีผู้นําอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่เคออสโดยเขาคนนี้นั้นจะรู้จักในชื่อฮูลอนแบล็กฮาร์ดผู้นำเคอสสเปซมารีนบัตเรเวอร์ฮูลอนและอบบาบัดดอนนั้นต่างก,ก็เป็นขุนพลเคอสที่มีกองทัพขนาดมหึขมมาแต่ก็เป็นเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาจะมีความคล้ายคลึงกันแม้ว่ากองทัพสเปซมารีนของพวกเขาทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีการผรสมผสานกันรอะสเปซมารีนหลายๆลายชัเตอร์แต่โดยรวมแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ของอบบาบัดดอนนั้นจะเป็นสเป ปเป็นเหล่าผู้ทรยุทของสเปซมารินนับตั้แต่ยุคสมัยเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วหรือไม่ก็เป็นลูกหลานที่เกิดขึ้นใหม่ของพวกเขา แต่โดยพื้นฐานแล้วถือว่าเป็นกองทัพของอเวอดอนเองแต่ในทางกลับกันกองอาหารของฮูรอนนั้นส่วนใหญ่มาจากแต่ละชัปเตอร์ซึ่งก็เป็นยุคสมัยหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งโคเดสออฟเอตเตสที่ทําการแยกกองอาหารออกจากกันกลายเป็นพลังใหม่แห่งยุคเมื่อเทียบกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังมานับพันปีแล้วกองอาหารกบฏของฮูรอนนั้นถือว่ามีความจดจําที่แค้นฝังใจมากกว่าพวกเขานั้นได้มีการเรียนรู้ความยืดหยุ่นในการร่วมมือกันจะไม่พยายามต่อสู้กับเคออสสเปซมารีอื่นๆเนื่องเพราะว่าพวกเขาน,น กลายเป็นพัธมิตรร่วมมือกับเหล่าเอเลี่ยนและว,ว่ากันว่าในปัจจุบันนี้ขนาดกองทัพปัจจุบันของฮูลอนนั้นมีขนาดใหญ่ที่เท่ากับสเปซมาลีหนึ่งลีเจียนในอดีตเลยทีเดียวโดยกลุ่มสเปนมาลีของพวกเขาจะประกอบด้วยเหล่าผู้ทรยศที่ได้มีการกลายพันธุ์เล็กน้อยและมีการกลายพันธุ์ไปแล้วจำนวนมากรวมไปถึงทหารรับจ้างจากต่างดาวแล้วผู้คนที่ถูกสาปได้โวมตัวกัาเป็นหน่วยโจรสลัดที่เรียกว่าเลดคอเชรโดยขนาดกองทัพอะประเมินไม่ได้พวกเขานั้นได้มีกองยานพวกสดมที่มีฐานอยู่ในเมลสตอร์ในช่วงปลายศตวรรษที่ส ถึง87ปีพวกเขานั้นก็ได้บรปปรลุเป้าหมายสําเร็จในระยะเวลาสั้นมานั้นได้สแสดงถึงความสามารถของตัวฮูรอนเองซึ่งเหล่าโจสลัดเวดควอแชร์กับกลุ่มแบ็กลีเจียนนั้นมีความขัดแย้งกันอย่างมากในระดับผู้บริหารแต่ในหน้าฉากนั้นทั้งอับบาดและก็ทางฮูลอนนั้นทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในระบบดาวเคราะห์แพนดอร่าตอนนี้อัลบัลดอนกำลังติดอยู่กับกองลบของทางจักรวรรดินั่นคือแรงปฏิกิริยาที่รุนแรงของทางฮูล่อนที่จะไปช่วยเหลือวอร์มาสเตอร์ในระหว่างสงครามเทอเนคือเสกและจากการตื่นขึ้นของกาลิมานคุณเรคคอเชนั้นได้ทำการครอบออบโป๊ประกันแบ็กสโตนของอับัดอนเดอะเดสปอยเลอร์ทำการสกัดกั้นมันได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังต่อไปสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ร่วมกับกองทัพแบ็กเีเจียนการต่อสู้ของเรดคอเชนั้นแต่ไปด้วยความรุนแรงและความโหดเหี้ยมถ้าการโจมตีจ บริเวณใจกลางของทางช้างเผือกได้เกิดเกรดวอร์เท็กซ์เกิดขึ้นมันเป็นรอยแตกแห่งมิติวาร์ปมันนั้นมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถพูดได้เลยว่าเกรดวอร์เท็กซ์นั้นเป็นรองเพียงแค่อายออฟเทอร์เลอร์เท่านั้นและว,ว่ากันว่าเกรดวอร์เท็กซ์นี้ก็เป็นสาเหตุของการกำเนิดเมลสตอร์มแต่ก็ไม่เป็นที่ทราบในแชัดว่าการกำเนิดของเมลสตอร์มนั้นเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของเทพเจ้าแห่งความกลาหลนหรือไม่แต่การมีอยู่ของมันนะมันก็จะเป็นการบิดเบือนโครงสร้างทางกายภาพของจักรวาลอย่างแท้จริง มันเป็นเรื่องยากสรับกองทัพจกกักรวรรที่จก้าวเข้าสู่เมลสตอมเท่าการไล่ล่าศัตรูมันนั้นได้ส่งผลกระทบโดยรอบมันนั้นเป็นเรื่องยากมากถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราผู้ทรยนนั้นได้พลังจากเทพยยเจ้าแห่งความกุลาหนรวมถึงโจสลัดเอเลี่ยคนอื่นๆนั้นก็ได้คุ้นเคยกับบริเวณนี้มาก และเหล่าผู้ที่ถูกในรเทศนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเสียอีกต่อไปสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่หลบภัยของพวกเขานับตั้แต่สมัยสงคารามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่ความวุ่นวายนั้นไม่เคยสงบนิ่งในช่วงปีที่587แห่งศตวรรษที่40เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ในภูมิภาคให้ได้มากที่สุดเหล่าผุ้นงชั้นสูงข,ของเทอร่านั้นต้องการปกป้องผลประโยชน์ของจกกักรวรรดิได้ดำเนินคำสั่งให้สเปซมารีนหลายชัพเตอร์ ر, ประจำการอย่างทาวอนใกล้กับทางเมลสตอร์มพวกเขาจะเปรียนตท สเปนมารีนชัปเปอ,อร์ชานเอลการ์ดรวมไปถึงสเปนมารีนเมนทิสวอริเออร์และสเปนมารีนแอสเทลคอร,คอร์และในหมู่พวกเขาสเปนมารีนชานเนลการ์ดนั้นเป็นผู้สืบทอดของบัตแองเจล Space m a r เหล่านี้นั้นได้นํายานลบกองยานต่างๆนั้นล่องลอยแหวกว่าอยู่ในอาวากาศอย่างต่อเนื่องทําหน้าที่ในการลาดตระเวนรอบนอกโดย Space Marine Mantis Warrior นั้นเป็น Space Marine รุน่นที่2ที่แยกออกมาจากทาง Space Marine Chapter m a า a u d e r e r แลบ้านเกิดของพวกเขานั้นก็คือดาวโช็โกลิสสถานที่ที่ดกับ Space Marine Chapter White Scar, ซึ่งดาวโลกนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ m a e l s t r o พวกเขานั้นจะได้รับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์โดยดุษดีโดยจุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่ม Mantis Warrior ที่แยกตัวออกมาจากทาง Space Marine Chapter m a r a u d e r นั้นก็คือว่าหวังว่า Space Marine Chapter Mantis Warrior นั้น ช่วยแบ่งเบาภาระของทางไวสกาโดยพวกเขาเนั้นได้รับคำสั่งให้ทำการคุ้มกันเมลสโตม s ่วน e เปนมารีนชัพเตอร์แอสลครนั้นบรรพบุรุษของพวกเขานะั้นกลุ่มผู้เทออยอที่ต่อมาจะรู้จักกันในชื่อกล um ุ่มโจสลัดเลสคอแชได้มีรายงานว่า s p ปนมารี i n ัพเตอร์แอสเทลครูนั้นถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่35โดยนันกรบผู้ลุ่งโลดคนหนึ่งพวกเขานั้นได้รับการดอมรับจากผลงานที่โดดเด่นในสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่5ปล่อยให้ทองแห่งการต่อสู้ของพวกเขานั้นโบสบัดหน้าประตูของดีแดสสิทธเทอร่าพวกเขานั้นก็ยังรับหน้าที่เป็นผู้ป้องกันเมลสตอร์มด้วยเช่นเดียวกันแอสเทลครูนั้นได้นากองรบของตัวเองมาสังกัดอยู่ที่ดาวบาดับผ่านใกล้กับทางเมลส tor ์มเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ข ตนได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากความแข็งแกร่งทางทหารของแอสตาเตสแล้วทางแอสเทลคูนั้นสามารถวางรูปแบบได้หลายแบบสามารถรู้เข้ากับกองทัพจักรวรรดิในท้องถิ่นทําการช่วยเหลือในการป้องกันโดยในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าจานวนกองทหารของจักรวรรดินั้นจะทาให้สถานการณ์ในพื้นที่นี้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบพวกเขานั้นได้ทาการจัดการกับเหล่าผู้ทรยศและกองทัพรุ่นต่างดาวที่เดือการยึดครองที่นี่มานับพันปีภายใต้การนำของแอสเทลครพวกเขานนั้ก็ยังเคยไปถ จกักรวรรดิที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเฮลสตอมนะั้นมีความเสถียรภาพทุกอย่างนับกำลังเป็นในทิศทานที่ถูกต้องแต่จูรัฐบาลเทอร์ล่าก็ได้ทำการถอนหนึ่งใน ผู้พิทักษ์แห่งเมลสตอร์มออกโดยการถอดกองทัพชาแนลการ์ดออกเพื่อที่จะส่งไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อดำเนินการทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคเมลสตอร์มนั้นพลิกผันไปอย่างรวดเร็วโดยณนตอนนี้ภูมิภาคเมลสตอร์มนั้นผู้ที่เป็นผู้นำนั่นก็คือสเปนมารีชัเตอร์แอสตาคอร์แม้ว่าพวกเขาจะมีการส่งขอ,งของไปอยังทานจากักรวรรดิเพื่อที่จะต้องการเสริมกองกำลังสเปนมารีในเขตเมลสตอร์มก็ตามแต่ก็ถูกเทอรล่านะั้นปฏิเสธด้อีกไม่นานภายในไม่ถึงยี่สวบปีผู้พิทักษ์แห่ง,มามามง, Chaos, มงเามลาส นี่ได้มาแห่ทิฏานจากักรวรรดินั้นรักษามาได้อย่างยากลำบาดดกในศูนย์ศัตรูยึดครองไปแล้วแอสตาคอร์และพันธมิตรของวกเขานั้นได้ถูกบังคับให้ตั้งท่าป้องกันไม่สามารถก้าวกลัไปข้างหน้าอย่างหุนหันพันแลนด์ได้จากนี้เป,ป็นต้นไปจะเป็นการพัฒนาความแตกแยกระหว่างทางผู้ทักแห่งเมลสตอมกับทางรัฐบาลเทอรล่าต่อมากลุ่มโจสรสลัดอัอนก็ได้ทำการบุกโจมปีระบบดาวเคราะห์บาดับโดยตรงณนศูนย์นนกลางของกลุ่มแอสเทลคอร์ในฐานะผู้ฟอกรักษาประจำการอยู่ที่นี่ชาร์เตอร์มาสเตอร์โรบิก อศตรวรรษที่ผ่านมาองเอสเทลคอร์นั้นได้เข้าสู่จัก,กรวาลทางกายภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ชาร์เตอร์มาสเตอร์ของพวกเขาได้ถูกสังหารด้ับการต่อสู้กับพวกออกหลงจากกลับมาถึงระบบดาวเคราะห์บาดับได้มีการตั้งชาร์เตอร์มาสเตอร์คนใหม่และจากมะติเอกฉันจากสหายร่วมลบกับตันที่3แห่งกลุ่มเอสเทลคอร์ลูฟอร์ดฮูร่อนนั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์คนใหม่ในปีที่715้แห่งศตวรรษที่40ซึ่งลูฟอร์ดฮูรอนนั้นแท้จริงแล ที่จะได้กลายเป็นสมาชิกข,ของกลุ่ม b ัตเ d r a v e n ได้มีรายงานว่าลูฟ่อนฮูลอนนั้นได้อยู่มาตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่ม a s t e l ค h ร r เป็นผู้นำชาร์เตอร์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเพราะนั้นได้พิสูจน์ตัวเองในการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนความสามารถในด้านการลบและด้านการบังคับบัญชาสิ่งที่คนอื่นนั้นไม่สามารถสังเกตได้ก็คือว่าฮูลอนนั้นมีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ห่างไกลจากความเห็นแก่ตัวหลังจากที่ฮูลอนนั้นได้กลายเป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์ของกลุ่ม a s สเทค h ร r แล้ว คณะก็ได้ทาการจัดระเบียบการใช้งานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อเข้าไปในมาตรการวอร์บาลจะมีการเพิ่อมอาวุธเข้าไปในคลังแสงใหม่ซึ่งอาวุธเหล่านี้นั้นก็จะสู่ใช้งานก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งเท่านั้นเขานั้นวอมแผนที่ทําการซ่อมแซมและขยายกองยานที่เสียหายอย่างหนักกลยุทธ์ของฮูลอนนั้นเรียบง่ายมากมาตรการของฮูลอนเรียบง่ายไปอย่างมากเราผู้ทรยนนั้นจะต้องยอเสยอียวภายใต้กับปั้นเหล็กของเขาเอยโลกหลายแห่งที่เหล่าผู้ทยรยน์นั้นอาศัยอยู่ณปัจจุบันนั้นได้ นั้นได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องมันทําให้คู่ต่อสู้ของเขานั้น,นินงเงียบรูฟฟอนฮูรอนนั้นนั้นจะได้รับการตอบสนองอย่างเงียบจากรัฐบาลเทอรล่าเขานั้นได้เห็นเหล่าพี่น้องของเขาได้เสียสละเลือดเนื้อขั้นั้นจึงตัดสินใจที่จะก,การยกเลิกระบบชาร์ปเตอร์เสียเพราะมันจะน่าจะเป็นการลบเบิร์ตกดเหล็กของทางจากักรวรรดิก็ตามในปีที่718แห่งศตวรรษที่40เนื่องจากการแทรกแซงชาร์ปเตอร์ของทางแอสเทลครอนั้นสถานการณ์นี้ก็ได้รับการแก้ไขอย,ย่างมีประสิทธิภาพฮูรรออออนนนนนั้้้าา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 งงงลลลกททีีีีี่่่่ยยยูศใแแ็ซหเเเเเปปคตตขขขช์มมไดวผะ เป็นรูปแบบเหมือนกับทางอัลตรามาที่ก่อตั้งโดยอัลตรามารีนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติที่มีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งนับแต่นี้เป็นต้นไปชา์เตอร์มาสเตอร์ลูฟัตลูฮูลอนแห่งกองทัพแอสเทลโคนั้นภายหลังนั้นเขาจะถูกเรียกว่าทอร่าดแห่งบาดับและพื้นที่เป็นการเสริมสร้างความชอบธรรมของทางฮูลอนเขาเริ่มและศึกษาระบบดาวเคราะห์บาดับเป็นครั้งแรกท่านการปรับโครงสร้างการป้องกันดาวเคราะห์ต่างๆครั้งใหญ่กองทัพมนุษย์นั้นได้รับการฝึกฝนจากแอสเทลโครนและวางแผนภายใต ไทแรนด์รีเจียนในไม่ช้าฮูลอนก็ได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของมาตรการเหล่านี้กองทัพมนุษย์ที่เกิดใหม่สามารถเอาชนะการจู่โจมของโจสลัดที่ซับซ้อนมากมายการกระทาเหล่านี้นั้นช่วยลดแรงกดดันต่อสเปซมารีนกว่าให้สเปซมารีนที่มีจํานวนอย่างจํากัดนั้นหันเหจากการปองกันไปที่การโจมตีอย่างแข็งขันได้อีกครั้งหนึ่งแอสเซลคนนั้นสามารถโจมตีอย่างสายฟ้าแลบต่อศัตรูได้อีกครั้งทำให้พื้นที่จํานวนมากที่ถูกควบคุมโดยเหล่าผู้ทรยศ์และเหล่ามนุษย์กายพันธุ์เมื่อปฏิบัติการของฮ ดับนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อย การปรับโครงสร้างกองกำลังของมนุษย์ยังห่างไกลจากแผนการทั้งหมดของฮูลลอนเขายังได้ใช้วิธีการต่างๆทางการเมืองและสังคมต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะและควบคุมเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ในโลกต่างๆในที่สุดกองกำลังทงหารทั้งหมดที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์บา์ดับนั้นพวกเขานั้นก็ได้อยู่ภายใต้อํานาจของทางแอสเทลโครอย่างแท้จริงฮูลอนนั้นได้รับการกระตุ้นความสําเร็จทําการสั่งผู้คนได้ํนการส่งคาเรียกร้องอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลเทอรร่าโดยหวังว่าทางจากักรวรรดินั้นจะสามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์และเป้าหมายระยะยาวได้ให้ ด้วยเหตุน,นี้เ่ยเขา,าจึงมีคาขอเช่นเดียวกับที่เขานั้นเคยขอมาก่อนหน้านี้ก็คือขอาการสนับสนุนทางสเปนมาลีนมากขึ้นและถ้าเป็นไปได้ล่ะก็ทางเอสเทลโคนั้นจะเป็นที่ต้องทําการสร้างกลุ่มย่อยใหม่เพื่อที่จะการช่วยเหลืองานต่อไปและไม่ใช่เรื่องที่คาดคิดเลยคําขอของฮูลอนนด้นถูกรัฐบาลเทอร่าปฏิเสธเพราะว่ารัฐบาลจัก,กรวรรดินั้นใช่ว่าจะหันเหนความสนใจไปที่เขตสงครามทางเมลสตอร์พยงเท่านั้นสถานาการณ์เชน่นนี้นั้นจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้แก่ฝ่ายกบฏของทอรลาชบาดับต่อไป อำนาจของฮูลอนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขาะนั้นมีความหยิ่งผยองมากยิ่งขึ้นการปฏิเสธของเทอร์ล่านั้นคำตอบของรัฐบาลบาดับก็คือว่าจะทาการยึดภาษีต่างๆที่ควรจ่ายให้แก่ทางจากักรวรรดิทรัพยากรเหล่านี้นะจะถูกเก็บไว้ในท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อใช้มันในการเสริมสร้างการป้องกันเขตบาดับและเพื่อดําเนินการขยายกองยานของเมลสโตมในระบบดาวเคราะห์บาดับทําการก่อตั้งระบบป้องกันวงโครจรขึ้นมาใหม่ที่จะถูกเรียกในภายหลังว่าวงแหวนเหล็ก (Ring of Steel) ในขณะเดียวกันฮูรอนนั้นก็ยังอ้างความปลอดภัััยยในนนนกกกกกกาาาาาารรรปิิิดดดด้้้แแลลละะะจจํเเเสสทงงคโอบ่่หี็ ในในภายหลังภาษีเมล็ดยีนของสเปนมาลีนช p t เอสเทลคลอรนั้นที่ควรจะถูกส่งไปยังกลุ่มแมคคานิคัสนั้นก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆโดยทั่วไปแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสเปนมาลีที่ประจำการอยู่ณนชายแดนของจักรวรรดินั้นจะติดอยู่ในวงล้อแห่งสงครามและมันจะได้รับผลกระทบและความล่าช้าเนื่องจากเหตุผลหลายประการดังนั้นการจ่ายเมล็ดยีนภาษีนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่มันนั้นจะล่าช้าและลังนั้นจากการสอบสวนอย่างต่อเนื่องพบว่าสเปนมาลีชั珀เอสเทลคลอร์นั้นไม่เข้าข่ายในบวดนี้ในควววาาามมเเปป็นนนนนนจริงแลล้้้้้ใใีีีขออัยยู่ภต ของอ,ของูเขาได้ทำการสั่งให้พ่อพันธุ์เมล็ดีนอย่างลับๆเพื่อที่จะทําการสร้างสเปซมารีนขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วและในที่สุดผลลัพธ์ของมันก็คือว่าตอนนี้นั้นสเปซมารีนชาร์เตอร์แอสเทลคลอจำนวนแอสตาเตในชาร์เตอร์นี้นั้นมีสูงถึง3,500คนแต่การกระทําของฮูรอนในตอนแรกนั้นไม่ได้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลเทอรล่าโดยตรงอันเนี้มันาจกว่าภาคสิสเรายการในพื้นที่เมลสตอร์มนั้นจะถูกวุรโลในเขตคาตาโกเซกเตอร์รวมไว้เป็นศูนย์กลางโดยเจ้าหน้าที่ใน ภายในอีก150ปีข้างหน้าจะไม่มีการประนามอย่างมีนัยยะสําคัญต่อスペルマリンชาปเตอร์นี้スペルマリンชาปเตอร์แอสเทลคอร์นั้นจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้ในปีที่780เฮซลาวาที่40ได้มีการร่วมมือกันปฏิบัติการปราบปรามกองกบฏแห่งกองพลที่4โดยการต่อสู้นี้จะถูกเรียกว่าการต่อสู้ของเรคาลอสโดยスペルマリンนี่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้จะประกอบด้วยスペルマリンชาปเตอร์ไฟร์ฮอว์กスペルマリンชาปเตอร์เซเลสเทียลการและสุดท้ายนั้นก็คือแอสเทลคอรจะถูกตั้งขึ้นเป็นกองกําลังผสมทําหน้าที่ร่วมกันลูฟอร์ดฮูลอนนั้นจะรับหน้าที่เป็นผู้ นำกลยุทธ์และเรื่องให้กลายเป็นผู้บัญชาการแห่งกองกำลังร,งร่วมนี้ภายใต้การบัญชาการของฮูลอนในเวลาไม่ถึง1ปีก็สามารถกำจัดเหล่าผู้ทรยศุท์และพลังแห่งความกลาหุนได้สาเร็จแต่ไม่ใช่ทุกคนน,นที่จะสนุกสนานกับชัยชนะชาร์เตอร์มาสเตอร์ของสเปนมาลีชาร์เตอร์ไฟเ,รรรเอร์ฮอคนัตติวโบลาเซเล็กเขานั้นสแสดงความทุกข์ใจที่เขานั้นไม่มีสิทธิในการสั่งการลบในเวลาเดียวกันเขานั้นยังทาการโจมตีกลุ่มแอสเทลโคร ที่อยู่ท่ามกลางแก๊สที่ติดไฟง่ายอีกด้วยซื่อรูฟอร์ดฮูล,ลอนนั้นไม่พอใจไปอย่างมากแสดงความหุ่นเคืองนี้ออกมาแล้วความหุ่นเคืองนี้ก็ยังสืบทอดต่อไปในรุ่นต่อๆไปและจะได้เกิดผลอันขมขื่นในเวลาต่อมาในปีที่869วรรษที่40ในที่สุดเผด็จก,การบาลดับนั้นก็มีโอกาสที่รอคอยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ที่พวกเขานนั้นทำให้พื้นที่เมลสตอร์นสงบลงอย่างสมบูรณ์สเปนมารีชัปเตอร์แบ็กเทมพ่าอันทรงพลังนั้นตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรของแอสเทลคลอทำการสำรวจ,จากการรีเมสสะาาวคูย แต่การรวมพลังของสเปนมาลีสี่ชัปเตอร์นี้ก็สามารถเอาชนะเอเลียนและกองทัพแห่งความโกลาหลได้ถึง23กองเป็นชัยชนะอันน่ายินดีที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ที่ถูกยึดมาได้ฮูลอนนั้นคิดว่าในที่สุดเขาก็บรรลุเป้าหมายแล้วสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกประการหนึ่งก็ได้ทาการขัดวางแผนลบของเขาในเวลานี้เองกองยานไทเรนิตฮาร์ฟฟิดบีฮิมอสนั้นก็ได้บุกเข้ามาในกาแล็กซีตรงเข้าไปยังพื้นที่ของอัลตรามาซึ่งเป็นที่ตั้งของดาวเคราะห์บ้านเกิดของอัลตรามาลอีนการต่อสู้อนม คืนและนี่ก็เป็นหายนะของทางแอสเทลคอที่พวกเขานั้นได้สูญเสียพันธมิตรคนสําคัญไปผู้พิทากษ์แหเมลสตอมนั้นตัดสินใจยิ่งล่าถอยอีกครั้งหนึ่งการจบลงเช่นนี้นั้นทำให้ฮูลอนซึ่งแต่เดิมมีความมั่นใจนั้นโกรธเป็นอย่างมากหลังจากที่เขานั้นกลับไปที่บาดับแล้วฮูลอนนั้นก็ได้แสดงท่าทีนิ่งเฉยอย่างไม่เคยมีมาก่อนในนักวิชาการรุ่นหลังนั้นบางคนนั้นเชื่อว่ามันถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตอนนี้นั้นเราเทพในความกลัหนนั้นจะใช้พลังแห่งความชั่วร้ายและหิวกระหายแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเผด็จการบาดับโดยตรงด้วยการเกิดขึ้นของเหล่าทเลนิกที่กาลังระบาดไปทั่วทางกาแล็กซี่ด้วยความสับสนวุ่นวายนั้นเ หลักตัดที่เปรียบเสมือกับแค้นฝังใจนั้นก็ได้เผยแพร่ไปทั่วเมื่อก้าวสู่ปีที่900ศตวรรษที่40สถานการณ์ใน The g r a t w a r เทกนั้นก็ได้รับการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนนี้ฮูลอนนั้นได้ทำการจำกัดเส้นทางการค้าด้วยเหตุผลหลายประการและตอนนี้เขานั้นก็ได้ทำการค้างภาษีตลอด150ปีที่ผ่านมาทำให้ทางคาทาโคเซกเตอร์นั้นประสบป,ปัญหากับผลกระทบด้านเศรษฐรกิจอย่างรุนแรงในที่สุดก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขานนั้นได้รวมตัวกันพอ่อเมล็ดยีนของแอสเทลคลอบุคลากรของเมคานิคัสนั้นก็ประสบปปัััญหาาาาาาาเรรรรืื่่ออองงงงกกกค้ภษีทขบบลนยยมไะด าและจะสั่งให้ฮูรอนนะั้นทำการเสียภาษีต่างๆโดยตรงหลังจากนั้นเองยานของคนเก็บภาษีเหล่านี้นะก็ได้ถูกโจมตีโดยบุคลากรของจกักรวรรดิมากกว่า20,000นายและได้มีการสอบสวนในภายหลังฮูรอนในฐานะหัวหน้าเขตนั้นยืนกลานว่ากองยาภาษีนั้นนะไม่ได้ฟังคำสั่งของทางเจ้าหน,น้าที่ของทางเขตเขาจึงจำเป็นที่ต้องใช้ความรุนแรงพวกพวกเขาันั้นทำการฝาร่าฝืนระบบป้องกันลิงออฟสติลรอบๆระบบดาวเคาะบาดับอย่างรุนแรง นี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรได้ถูกโจมตีเหตุการณ์ดังกล่านทำให้เจ้าหน้าที่ในเขตระบบดาโคทาราคอสเซกเตอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากทางการปรนามเหล่าเอสเทลคออย่างรุนแรงพวกเขานนั้นเริ่มรายงานไปยังหลายฝ่ายและหวังว่าทางจากักรวรรดิจะทําการจับกลุ่มฮูลลอนลงโทษเขาที่ทําการประพฤติผิดบาปแต่สถา,านาการณ์ที่ใกล้วิกฤตอยู่แล้วครั้งนี้ถือว่าวิกฤตอามาก,มากด้วยหลักฐานที่ไม่แน่ชัดประจวบเหมาะกับทางสเปซมารีนชาปเตอร์มาสเตอร์ จะเป็นที่ต้องมีความรับผิดชอบอันหนักหน่วงจึงจะเป็นที่ต้องมีมาตรการที่สําคัญในการบังคับใช้และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทาให้ปัญหาในพื้นที่เมลสโตนะได้ถูกระงับอีกครั้งหนึ่งในอีกสปีข้างหน้าในเขตคาตาคอสเซกเตอร์นั้นได้ทาการฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องได้มีการส่งกองยานลงโทษสองลำไปยังพื้นที่เมลสโตนอ,อย่างต่อเนื่องแต่กองยานเหล่านีนะ้ก็ได้หายไปในอวกาศอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นการมาถึงของพวกเขาในระบบดาวเคราะห์บาดับซีด้วยซ้าโดยทอรราชบาดับนั้นได้ใช้เขตอน่น ในปีที่903ศทีร40เรนทร์ทำการเสนอมาตรการบางอย่างในเอกสารฉบับนี้เองฮูลอนนั้นได้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อที่ได้รับการกดขี่จากทางคาตาตกอรเซกเตอร์และเสนอให้มีการกำจัดภูมิภาคบาดับนั้นออกไปเป็นอิสระจากทางคาตาตกอเซกเตอร์โดยตรงและสเปนมารีนชาเตอร์แอสเทลคอนั้นจะกลายเป็นผู้บิดทักปฏิบัติตามกฎหมายอาศริ์ที่ทางจักรวรรดินั้นมอบหมายให้เราโดยจุดประสงค์ที่แท้จริงของการล่าเอกสารในครั้งนี้ก็คือทางฮูลอนนั้นหวังว่าภาษีสวนในพื้นที่เมลสตอร์นั้นจะถ ชั珀ราเมนเทอร์และแมนทิสบริเออร์อีกด้วยวกเขานั้นได้สนับสนุนและเมื่อสิ่งต่างๆได้พัฒนาขึ้นในเคคาตโกสเซกเตอร์นั้นก็ได้โกรธเคืองต่อปฏิบัติการของฮูลอนมากขึ้นผู้ขานั้นทำการค้นหาพัธมิตไปทั่วทั้งจกักรวรรดิที่สามารถต่อสู้กับทางเผด็จการบาดับได้แต่พผู้ขานั้นก็ได้ถูกปฏิเสธโดยกองทัพอิมพีเรียลเนวีและกองทัพนิวเทเลทอรี่โดยตรง แต่ในขณะเดียวกันสเปนมาลีน Chapter f i ฟ e h a w k ที่มีความบาดหมางกับทาง a s t เท com อย่างเดียวนานก็ได้ทำการตอบรับเขตคาต a ก o ร s e c t o ตจึงได้มีการจัดทำทีมสืบสวนพิเศษในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านภาษีในครั้งนี้แต่หลายคนคาดไม่ถึงว่านี่จะเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในท,าท้ายสุดแล้วก็จะกลับกลายเป็นว่านัมาั่นจะนำพาไปสู่การกรบฏของ A s สเทเตสไลชัปเปอรสงครามบาดาบันนั้นจะส่งผลเสียเป็นอย่างมากความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากประกายไฟเพลี้เยเล็กเท่านั้น และนี่จะกลายเป็นขังแรกลัวแต่ฮอรัสเเลิซีที่สงครามกลางเมืองระหว่างดวงดาวเพราะอาณาจักรมนุษย์นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุด